ทางด้านของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับได้เชิญภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า80องค์กรนะครับมาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกันโดยแบ่งองค์กรภาคีเครือข่ายออกเป็น6กลุ่มย่อยนะครับอาทิกลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชนกลุ่มเครือข่ายองค์กรทางศาสนาและกลุ่มเครือข่ายองค์กรสื่อมวลชนเพื่อร่วมกันตั้งวงพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564จากนั้นนะครับจะมีการสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติสร้างสังคมคุณธรรมให้กับรัฐบาลภายในงานสัมมนาคุณธรรมครั้งที่10ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กรกฎาคมนี้ภายใต้แนวคิด1ทศวรรษสร้างสังคมคุณธรรมครับไปฟังเสียงจากท่านประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมครับทุกภาคส่วนเนี่ยจะมาร่วมกันระดมความคิดเห็นนะครับเพราะคำว่าคุณธรรมนั้นจะไม่สามารถที่จะจำกัดอยู่เฉพาะหน่วยใดหน่วยหนึ่งได้มันเรื่องเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่จะร่วมมือกันครับและจนถึงณวันนี้เนี่ยกล่าวได้ว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกเครือข่ายทุกองค์กรครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของคุณอดิศักดิ์พานุพงศ์ในฐานะของประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมก็ระบุนะครับว่างานสัมมนาคุณธรรมแห่งชาติจะเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงานองค์กรในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และก็ขยายผลในวงกว้างพร้อมติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนตามการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสัมมนาคุณธรรมแห่งชาติเมื่อครั้งที่ผ่านมารวมถึงจะมีการขยายผลนะครับสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคตลอดจนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อๆไปครับ